กับ www.rangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz นะคะติดตามรายการสดของเราผ่านหน้า Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์แล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยหรือจะเป็น YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์อันนี้สำหรับการติดตามรายการย้อนหลังนะคะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะกับท่านประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรังคุณบรรจงณฤพรเมธีนั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นางนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ในสวทตรังนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ใน Facebook Live ด้วยนะครับค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะซึ่งมันก็เป็นเหมือนการเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการที่จะลุกขึ้นมาจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือพวกขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ในชุมชนนั้นๆในฐานะประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรังวันนี้ภาพรวมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตรังเราเติบโตไปในทิศทางไหนยังไงแล้วคะครับโดยภาพรวมแล้วการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยอย่างที่พี่นางบอกนะครับเป็นเครื่องมือในการจัดการชุมชนนะครับแล้วก็เป็นการเครื่องมือในการที่จะไปพัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นโดยภาพรวมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตรังณปัจจุบันเนี่ยเรามีศักยภาพแล้วก็มีการเพิ่มจำนวนของชุมชนที่เข้าร่วมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการพัฒนาของหน่วยงานพัฒนาหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมจังหวัดพัฒนาชุมชนนะครับการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสถานศึกษาต่างๆเนี่ยได้เข้าไปเนี่ยส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยเกิดความรู้ในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทรัพยากรในชุมชนรวมถึงวิถีชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยเป็นต้นทุนในเรื่องของการจัดการการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะไปเสริมสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้นครับค่ะจากยุคแรกๆถ้าพอพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราก็จะนึกถึงวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านพลูจูดก่อนเลยนะคะแล้วก็ความสำเร็จของพลูจูดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนเริ่มเติบโตขึ้นมามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเล่าให้ฟังถึงความสำเร็จเรียกว่าเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็ได้สำหรับพลูจูดเล่าให้ฟังถึงความสำเร็จตรงนี้หน่อยสิคะว่าจนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถคว้ารางวัลมาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วคะครับก็อาจจะพูดถึงเรื่องของสำเร็จอาจจะไม่ได้สำเร็จ 100% ทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นความสำเร็จในแง่ของการเป็นต้นแบบของการพัฒนานะครับเรื่องของการท่องเที่ยวดีชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านผู้จูดเนี่ยหรืออีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกว่าบ่อหินฟาร์มเตตามที่เราคุ้นเคยกันนะครับเริ่มต้นจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังเล็กๆนะครับแล้วก็นำเอาเรื่องของอาชีพนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับรวมถึงทรัพยากรในพื้นที่ได้แก่พื้นที่ป่าชายเลนนะครับบ่อน้ำผู้เข้มร้อนอ่าวบุญคงทัศนียภาพของริมชายหาดที่มีความสวยงามเนี่ยรวมถึงกิจกรรมในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำจักสานเตยปลาหนันนะครับเรื่องของปลาติกรวมถึงอาหารทะเลสดๆใหม่ๆที่ขึ้นมาจากของกลุ่มประมงพื้นบ้านเนี่ยแล้วก็มาปรุงเป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ทานกันเนี่ยนี่ก็คือเป็นเสน่ห์อันหนึ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากกลไกที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็พัฒนาต่อยอดนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องของทรัพยากรในพื้นที่โดยเฉพาะทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำพุเข็มร้อนทำยังไงที่จะให้บ่อน้ำพุเข็มร้อนเนี่ยยังคงความเป็นอัตลักษณ์และมีความยั่งยืนต่อไปนะครับช่วยกันดูแลผืนป่าให้มันมีความเขียวขจีและก็มีความสมบูรณ์เปรียบเสมือนหม้อข้าวใบใหญ่ของเราเพื่อที่จะเป็นอาหารให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนให้กับในพื้นที่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปูทะเลนะครับหรือเป็ดปูม้าเป็นต้นนะครับก็จะมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับเรายังไปฟื้นฟูเรื่องของแหล่งหญ้าทะเลนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งอนุบาลขนาดใหญ่ให้กับสัตว์น้ำนานาชนิดรวมถึงเป็นอาหารของพยูนด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยเราผสมผสานเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้มีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไปสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราหลังจากเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาพี่นางสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเนี่ยจะมีความรู้สึกในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอาหารปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับคำว่าอาหารปลอดภัยก็คืออาหารที่ปราศจากมลพิษใช่ไหมครับถ้าเป็นอาหารทะเลที่มาจากคุณภาพน้ำทะเลที่มันสะอาดนะครับปราศจากพวกมลพิษต่างๆมันก็จะทำให้อาหารนี่เป็นอาหารปลอดภัยนะครับรวมถึงพื้นที่เนี่ยถ้าเรามีพื้นที่สีเขียวมากๆนะครับมันก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์มีอากาศที่ดีนะครับมันก็จะมีความปลอดภัยสำหรับคนที่เข้ามาอยู่อาศัยรวมทั้งเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะครับให้มีความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวที่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวโดยรวมเนี่ยเข้ามาแล้วรู้สึกประทับใจนะครับจากการที่เราทำหลายๆอย่างแบบนี้แหละมันก็เลยเป็นต้นแบบที่ทำให้ชุมชนน้องๆ นะครับหรือว่าชุมชนอื่นๆนะครับเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาแล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยขยายผลออกไปซึ่งตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่หลายๆชุมชนนะครับก็นำมารูปแบบวิธีการนะครับเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็ไปสร้างชุมชนของตัวเองเนี่ยให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะนะคะนั่นก็เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตรังเลยนะคะแล้วก็มีรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายท่านผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังของเราว่าวันก่อนดูเหมือนจะเป็นปลายปีที่แล้วลงไปที่บ่อหินฟาร์มสเตย์กลับมาพูดถึงไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็ท่านบอกว่าเสียดายท่านยังไม่ได้ไปตรงไหนสักจุดหนึ่งนี่แหละเห็นบอกว่าจะหาโอกาสไปให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหลังจากที่เราเกิดต้นแบบแล้วเราก็เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เติบโตตามกันมาแบบเยอะแยะมากมายนะคะมีหลายพื้นที่ที่กำลังพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามดึงเรื่องของการท่องเที่ยวมาเพื่อกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนนั้นๆมีหลักการของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนอะไรบ้างที่อยากจะฝากไปถึงน้องใหม่คะครับจริงๆแล้วเรื่องของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนปัจจุบันนี้เราสร้างเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรังขึ้นมานะครับเป็นลักษณะของการเจ้าเยือนซึ่งกันและกันแล้วก็มีการจัดประชุมสัญจรนะครับทุกวันนี้พี่นางเรามีการประชุมสัญจร2เดือนต่อ1ครั้งนะครับก็เราปีนี้เนี่ยเราจัดประชุมไป3ครั้งแล้วครับครั้งแรกเราไปที่ติบงนะครับครั้งที่2ก็ไปที่หัวยอดนะครับแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยก็มาที่บ่อหินฟาร์มเตกับพื้นที่น้ำราบนะครับก็จะเป็นครั้งที่3นะครับแล้วเราก็จะจัดอีกครั้งนึงก็คือครั้งที่4นะครับก็จะไปที่ชุมชนเกาะสุกรนะครับไอ้เนี่ยเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้าด้วยกันในลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับพี่ช่วยน้องนะครับช่วยกันไปดูศักยภาพของแต่ละพื้นที่นะครับว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วยกันให้ข้อคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของกระบวนการการพัฒนาขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันกับในเครือข่ายของท่องเที่ยวดูชุมชนด้วยกันเนี่ยพื้นที่ไหนบ้างที่มันยังคิดว่ายังต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวชุมชนอันนี้ก็จะเป็นกลไกในการที่จะไปทำให้ชุมชนได้เกิดความเข้มแข็งที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับการท่องเที่ยวดูชุมชนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ไปสร้างการกระจายรายได้ในชุมชนนะครับอันนี้จะเป็นเป้าหมายสำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนที่ทำเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเราก็ทุกคนเราก็จะพยายามที่จะให้ทุกชุมชนเนี่ยเน้นตรงนี้ให้ได้ก็คือว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วรายได้เนี่ยต้องกระจายเข้าไปในชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการร่วมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องเกิดความเป็นธรรมในชุมชนนะครับเกิดความร่วมไม้ร่วมมือนะครับเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนท้องถิ่นท้องที่นะครับรวมถึงหน่วยงานองค์กรพี่เลี้ยงหลายๆองค์กรที่เข้าไปสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับตรงนี้แหละเป็นหัวใจสำคัญ
ค่ะนะคะเพราะว่าเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือคือพูดง่ายๆแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นชุมชนเป็นเจ้าของอยู่แล้วใช่ครับเขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะขับเคลื่อนกันไปยังไงใช่ครับเรามีของดีเราก็ภูมิใจในของดีของบ้านเราแต่ว่ามันต้องไม่ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่เดิมๆใช่ครับคือพูดง่ายๆต้องคงเอกลักษณ์ต่างๆเอาไว้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยถูกต้องครับนี่แหละครับค่ะการท่องเที่ยวนี่เก่งคนเดียวไม่ได้แสดงว่าต้องรวมด้วยช่วยกันหลายๆคนมันถึงจะประสบความสำเร็จนะคะทีนี้ในส่วนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเราเนี่ยเราก็เห็นทิศทางของการเติบโตกันมาเยอะมากแล้วมองภาพรวมของการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงคะเป้าหมายของนักท่องเที่ยวยังคงเป็นทะเลหรือเปล่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหนยังไงคะครับพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังก็ถือว่าจังหวัดตรังเราเองเนี่ยเป็นพื้นที่มีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวสูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในรอบข้างของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของวิถีชุมชนเรื่องของวิถีผู้คนโดยเฉพาะผู้คนในจังหวัดตรังเนี่ยเป็นผู้คนที่มีอัธยาศัยดีนะครับผู้คนน่ารักนะครับแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีที่จะต้อนรับผู้ที่เข้ามาเยือนในพื้นที่อันนี้ก็คือเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ของเราแล้วก็เป็นจุดแข็งของพื้นที่จังหวัดตรังนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโนราหนังตะลุงนะครับรวมถึงเรื่องของวัฒนธรรมการกินอันนี้ก็จะโดดเด่นมากที่สุดนะครับของจังหวัดตรังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองโดยภาพรวมเนี่ยครับผมมองพื้นที่จังหวัดตรังเราเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นเรื่องของการท่องเที่ยวสังเกตจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นการเติบโตของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเข้มแข็งนะครับเราไม่ได้ยังไงอ่ะไม่ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับการที่เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมันจะทำให้คนในจังหวัดหรือคนในพื้นที่เนี่ยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ที่มาเยือนเนี่ยมีความสุขใจกับเข้ามาในพื้นที่แล้วเนี่ยสัมผัสและมีความสุขใจนะครับแล้วทำให้เกิดการบอกต่อนะครับท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวผู้พักดีในพื้นที่จังหวัดตรังคนกลับมาแล้วเที่ยวซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับกลับไปแล้วก็บอกต่อให้ลูกหลานให้มาเที่ยวพื้นที่จังหวัดตรังได้มากขึ้นนะครับอันนี้เรามองเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งเราก็มีทางชุมชนที่บ่อหินฟาร์มเตเราเองเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเราก็สัมภาษณ์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังว่าท่านชื่นชอบจังหวัดตรังแค่ไหนกับการที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวครับว่าเป็นคนที่ชอบจังหวัดตรังมากเมื่อเข้ามาจังหวัดตรังแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับแล้วก็ปลอดภัยที่สำคัญที่สุดแล้วเนี่ยคนตรังเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะครับไปที่ไหนก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นอย่างสูงครับค่ะนะคะอย่างพวกเกาะแก่งต่างๆก็เหมือนกันเวลาไปเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะสแกนดิเนเวียที่มาอยู่ทีละเป็นเดือนๆอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าระหว่างตรังกับภูเก็ตเนี่ยเขาขอเลือกที่ตรังเขาบอกว่าธรรมชาติของตรังยังเวอร์จินอยู่มากเลยเขาใฝ่ฝันแบบนี้เขาไม่อยากไปหาอะไรที่มันแบบเจริญมากๆเหมือนกับบ้านเขาแต่อยากจะมาหาความแตกต่างนะคะเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวชุมชนยังเติบโตได้อีกเยอะนะคะคุณบรรจงใช่ครับจังหวัดตรังเราเองมี10ตำบลเอ้ยไม่ใช่10 อำเภอนะแล้ว10อำเภอของเราเนี่ยทุกอำเภอมีศักยภาพหมดเลยนะครับเรามีตั้งแต่ชายฝั่งทะเลนะครับเข้าไปในพื้นแผ่นดินเราก็จะมีพื้นที่นานะครับมีพื้นที่เมืองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เมืองที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเก่าแก่มีรากเหง้าของความเป็นเมืองตรังค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วเราก็มีทรัพยากรป่าเขานะครับเขาป่าเลเมืองเนี่ยเรามีครบ
นะครับค่ะเรียกง่ายๆว่าต้นทุนและก็ศักยภาพของเราเนี่ยมีมากค่ะเพราะฉะนั้นการที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนล่าสุดตัดสินใจที่จะลงมาดูแลจังหวัดตรังของเราเห็นบอกว่าในโซนตั้งแต่สิเกาเลยใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้มันจะส่งผลดียังไงกับเราบ้างคะคุณบรรจงส่งผลดีแน่นอนครับเนื่องจากว่าองค์กรพิเศษเพื่อองค์กรพัฒนาองค์กรพิเศษองค์การพัฒนาพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นองค์กรที่เข้ามาพัฒนาในเรื่องของการทำอย่างไรที่ให้การท่องเที่ยวเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนให้ได้นะครับยันในพื้นที่เป้าหมายชายฝั่ง119กิโลนะครับที่เป็นพื้นที่เป้าหมายของการจัดการการท่องเที่ยวเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับที่จะยกระดับเรื่องของให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมนะครับเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นต้นทุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปทีนี้การท่องเที่ยวกับการพัฒนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันนะครับเพียงแต่ว่าการพัฒนาทำอย่างไรให้มันมีการสอดคล้องสอดรับกับการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนได้ด้วยอย่างนี้เนี่ยมันจะไปทำให้เกิดการควบคู่ไปซึ่งกันและกันงั้นการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้บอกว่าไปกีดขวางหรือกีดกั้นนะครับไม่ให้เกิดการพัฒนาแต่การพัฒนาอย่างไรที่จะให้อยู่ร่วมกันนะครับทั้ง2กิจกรรมนะครับให้มันเกิดการสอดรับซึ่งกันและกันไอ้นี่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรามีองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญนะครับมีขีดความสามารถมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเข้ามาช่วยจัดการเป็นผู้ประสานงานนะครับทำให้เกิดการบริการกันหลายภาคส่วนเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็มองว่าเป็นทิศทางที่ดีครับถ้าเราสามทางอปท.เนี่ยเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ช่วยให้การจัดการในการท่องเที่ยวเนี่ยในจังพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากว่าหน้าบทบาทหน้าที่ของอปท.เนี่ยอันหนึ่งก็คือเข้ามาเป็นตัวองค์กรกลางในการที่จะประสานงานกับหน่วยงานพัฒนาอื่นๆนะครับเพื่อจะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาชุมชนพัฒนาผู้คนพัฒนากิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไปในทิศทางเดียวกันค่ะนะคะเรามีต้นทุนมีศักยภาพเดิมอยู่แล้วเขาเข้ามายกระดับให้เราพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่เดิมให้โดดเด่นขึ้นเราจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวตรงนั้นมีการกระจายรายได้สู่ชุมชนและที่สำคัญเนี่ยก็คือชุมชนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองมันเป็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่อปท.เข้ามาดูแลเราให้เป็นพื้นที่พิเศษประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับค่ะนะคะเอาละค่ะในช่วงเดือนเมษายนเราก็จะมีวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตรังในเครือข่ายทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงบ่อหินฟาร์มสเตย์ด้วยเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ยังไงคะครับทั้งชุมชนทุกชุมชนนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะเนื่องจากว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับแล้วก็ทุกชุมชนเนี่ยก็ได้มีการวางแผนล่วงหน้านะครับในการที่จะเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในพื้นที่จังหวัดตรังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทศกาลสงกรานต์เราเริ่มมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาประมาณสัก1เดือนแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดตรังเราสังเกตว่านักท่องเที่ยวเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าทางชุมชนทุกชุมชนนะครับที่เราเตรียมรองรับเพื่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะครับทุกชุมชนก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยก็มีการเน้นย้ำไปยังเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนนะครับของพี่น้องของเราเนี่ยครับว่าเราพยายามที่จะมองเรื่องของขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีพื้นที่เล็กนิดเดียวเนี่ยถ้าเรารองรับนักท่องเที่ยวเข้ามามากจนเกินไปก็จะส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องของทุนทางทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในอนาคตรวมถึงอาจจะ
บริการแล้วไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรก็จะมีผลกระทบในเรื่องของภาพลักษณ์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของขีดความสามารถในการรองรับก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับว่าเราสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้สักเท่าไหร่นะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับการเชื่อมโยงนะครับก็คือเป็นการส่งต่อนักท่องเที่ยวนะครับถ้าพื้นที่ของเราเต็มแล้วเราอาจจะแนะนำนักท่องเที่ยวไปอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่มันมีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเป็นการกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยออกไปทั่วๆนะครับทั้งจังหวัดต่างเพื่อทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปทั่วพื้นที่จังหวัดต่างก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วไม่กระจุกตัวมีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยเกิดความเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีครับค่ะนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังค่ะนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราเยอะแล้วอย่างที่คุณบรรจงบอกว่าทยอยเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนานะคะหลายคนก็กลับบ้านมาเชียงเม้งด้วยนักท่องเที่ยวก็จะมีช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่จะมาเที่ยวพักผ่อนกันที่จังหวัดตรังเพราะฉะนั้นเราคนตรังอย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะเขาก็ยอมรับในความเป็นคนใจกว้างสร้างแต่ความดีกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ดูแลนักท่องเที่ยวอย่าเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะคะแล้วมั่นใจค่ะว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรังจะต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบรรจงนฤพรเมธีนะคะประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรังค่ะและขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังพรุ่งนี้หลังข่าว 9:00 น.เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net